ออฟฟี่แม็กซิมสำนึกผิดในวันที่ชีวิตจมดิ่งล้มละลายไร้เพื่อนคบสุดท้ายเหลือแต่ตัวออฟฟี่แม็กซิมสำนึกผิดในวันที่ชีวิตจมดิ่งล้มละลายไร้เพื่อนคบสุดท้ายเหลือแต่ตัวเชื่อเวรกรรมมีอยู่จริงฝ่าฟันมรสุมชีวิตมาเป็นบทเรียนสำหรับเน็ตไอดอลชื่อดังออฟฟี่แม็กซิมออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเล่าถึงอุปสรรคความยากลำบากจากผลการกระทำของตนเองอันเป็นสาเหตุของความเครียดสะสมที่ทำให้เจ้าตัวกดดันถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายอยู่2ครั้งล่าสุดออฟฟี่ได้เผยข้อความระบุว่าตอนนี้ชีวิตออฟเหมือนกำลังชดใช้กรรมเพื่อนเลิกคบงานหายธุรกิจล้มละลายแฟนหนีห่างสุดๆในชีวิตแล้วจริงๆบ้านแห่งความฝันผ่อนไปได้49ล้านแล้วมาเจอโควิดไปต่อไม่ไหวทำเรื่องฟ้องร้องขอเงินคืนอยู่เลิกกับแฟนที่แสนดีมากๆเพราะความเจ้าชู้จันไรของตัวเองล้วนๆเพื่อเลิกคบจากนิสัยและอารมณ์ไบโพล่าบวกซึมเศร้างานเลิกจ้างใช้เงินเก็บตัวเองประทังชีวิตเดินทางผิดคิดฆ่าตัวตายมาแล้ว2ครั้งแต่มีคนช่วยไว้ทันเข้าไปรักษาตัวอยู่จิตรักไม่ติดต่อใครนั่งวาดรูประบายสีและแชร์ประสบการณ์กับคนที่เป็นโรคเดียวกันโรคต่างๆรุมเร้าเอารถเข้าไฟแนนซ์กู้เงินมาเลี้ยงลูกน้องนาฬิกาหลายล้านหาย2เรือนแหวนเพชรของมีค่าบล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 าหายไปหมดสุดท้ายเหลือแต่ตัวและลูกตอนนี้คิดถึงแต่ลูกลูกจะอยู่ยังไงแตงโมพอดเมษาเอาใจใส่ลูกกว่าที่เคยเป็นด้วยอารมณ์และอะไรอีกหลายอย่างที่เลี้ยงลูกยากมีแต่คนเกลียดนินทาสมเพชน้อมรับไว้หมดวันนี้อยากเอาชีวิตตัวเองออกมาเป็นบทเรียนให้หลายๆคนนะคะว่าความประมาทในการใช้ชีวิตผลมันออกมาเป็นอย่างไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำนี้มันจริงเสมอค่ะเวรกรรมมันมีอยู่จริงวันนี้ขอโอกาสนับหนึ่งใหม่นะคะกราบขอโทษทุกๆคนที่ออฟทำอะไรไม่ดีลงไปทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาขออโหสิกรรมด้วยนะคะงานนี้ก็มีชาวเน็ตแบ่งแยกเป็น2ฝั่งมีทั้งให้กำลังใจและไม่ให้กำลังใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด